ขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันศุกร์ที่1มีนาคม2567นะครับทางไทย PBS แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับถ้าที่ถนัดฟังอย่างเดียวก็ที่พอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็ส่งความเห็นเช่นเคยนะครับ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ต้อนรับการกลับสู่คุยให้คิดของอาจารย์วีระธีรพัฒน์และแฟนขับถามหาว่าไปไหนมานี่เพื่อนเพื่อนกับว่าขับไล่สายส่งไปไหนมาเขาไปเขาไปเที่ยวอาทิตย์เดียวผมไปแค่4-5วันนั่นเองคุณแต่เพราะมันตรงกับวันศุกร์ผมไปหลายคนถามอาจารย์วีระกลับจากรัสเซียยังอ๋อเขารู้เหรอต้องไปกูรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนั้นไปกลับมาต้องมีอะไรมาฝากหน่อยสิเอาแต่เขาทำตัวเหมือนนายกนะชอบบินไปโน่นบินมานี่เนี่ยนะเนี่ยยกระดับตัวเองเท่ากับนายกรัฐมนตรีแล้วนะเลเวลแล้วแล้วก็โผล่ไปโน่นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผมเป็นห่วงเขามากนะกลัวอะไรฮะเพราะตอนนั้นมีคนสำคัญที่ต่อต้านปูตินตายช่วงนั้นน่ะผมบอกให้คุณแน่ใจคุณไปนี่นะคุณปลอดภัยนะโอ้ยแต่ที่เขาตายเนี่ยมันอยู่นู่นใช่ไหมแคว้นไซบีเรียใช่ใช่เขาเรียกเซอร์เคิลแถวนู่นเลยแถวเส้นเหนือเลยเส้นแบบว่าเส้นข้างบนเลยอ่ะอาจารย์วีระแกแล้วแกก็กลับมาแกกลับมาไม่กี่วันนั้นหลังจากนั้นปูตินเตรียมจะทำสงครามนิวเคลียร์แล้วเดือดร้อนเลยผมเนี่ยผมที่เที่ยวมาฝากครับจะเป็นคลิปที่ผมไปถ่ายในโบสถ์ถ่ายด้วยตัวเองเลยโบสถ์เขาเรียกว่าวิหารเซนเซเวียอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์ปุชกินซึ่งผมไปดูภาพเขียนอันนี้โด่งดังมากปุชกินดูบรรยากาศครับให้ดูนิดนึงให้ดูนิดนึงก่อนแล้วค่อยคุยให้ฟังนิดหน่อยโอเคนี่ถ่ายเองนะถ่ายเองเสียดายไม่ได้ทำแบบกล้องแบบแนวนอนสวยมากสงบบรรยากาศนี่เงียบขรึมสงบแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะก่อนรบก่อนรบก่อนจะรบกันว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนิดเดียวผมไม่เสียเวลากับเรื่องนี้มากหรอกจริงๆเนี่ยผมไปเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงหิมะหนาวมากลบ 5 ลบ 4อะไรพวกเนี้ยนะผมไปแค่2เมืองเองไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็ไปมอสโกไปก็ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กับหอศิลป์ไปดูภาพเขียนเป็นหลักเป็นหลักที่มอสโกนี่ผมไปเฮอร์มิเตจพระราชวังฤดูหนาววินเทอร์พาเลสที่มีของเต็มไปหมดอ่ะส่วนในมอสโกเนี่ยก็ไปพิพิธภัณฑ์ปุชกินกับหอศิลป์เชนยาคอฟนะวันที่ไปมันตรงกับวันหยุดยาวของเขา3วันของเราวันมาฆบูชาใช่ไหมเขาหยุดยาวเมื่อที่แล้วเนี่ยของเขาเนี่ยมันเป็นวันสถาปนากองทัพแดงวันที่23กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันสถาปนากองทัพแดงสู้กับสมัยสู้กับอะไรล่ะสู้กับตอนสงครามโลกครั้งที่1ตอนสู้กับสมัยที่เยอรมันชุดแรกที่ไปรบกันครั้งแรกสงครามโลกครั้งที่1นะกองทัพแดงบรรยากาศในเมืองในมอสโกวิชัยมันไม่มีอารมณ์สงครามอะไรเลยนิ่งสงบประดับประดาไฟเฟยจุดพุ่งจุดพลุกันผมไปเดินตอนเย็นน่ะประมาณสัก5โมง6โมงเย็นน่ะแถวถนนอาราบัตน่ะจุดพลุนะมอสโกผมไม่ได้ไป7ปีแล้วส่วนที่ผมเห็นเป็นของใหม่เลยเขาเรียกว่ามอสโกซิตี้เหมือนกับเป็นมีเป็นตึกเป็นแท่งเป็นอะไรเนี่ยแบบทันสมัยนะบรรยากาศมันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นในแง่ว่าเอ้ยถามว่าให้ไปรัสเซียตอนนี้มันมีเหตุการณ์ในยูเครนไม่เกี่ยวเลยแต่ความไม่สะดวกแบบนี้เล่าให้ฟังนิดเดียวครับครับถ้าใครจะไปรัสเซียเนี่ยสิ่งที่ใช้ไม่ได้เลยคือบัตรเครดิต
เพราะว่ามันต้องเขาถูกแซงชั่นเขาถูกตัดออกจากระบบการเงินระหว่างประเทศไม่รวมกับที่ถูกฟรีซเงินด้วยบัตรเครดิตการ์ดใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์การ์ดอันอื่นเนี่ยผมไม่เคยใช้อีกอันเขาเรียกว่ายูเนียนเพย์ใช้ได้แต่นี่ผมไม่รู้จักมันต้องไปโหลดอะไรใหม่สักอย่างนึงเนี่ยทราเวลการ์ดผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยผมเอาไปใช้ไม่ได้แม้แต่ซื้อของไอ้ขาออกที่เป็นดิวตี้ฟรีก็ไม่ได้มันขึ้นเป็นราคายูโรดอลลงดอลล่าผมบอกให้ผมซื้อหน่อยมันบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้เงินสดให้ลองเสียบดูต้องใช้เงินสดเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเราแลกเงินสดเป็นเงินรูเบิลจ่ายเงินไทยไปอันที่สองก็คือว่าเอาธนบัตร US ดอลล่ากับธนบัตรยูโรได้มั้ยได้ได้ไปแลกที่โรงแรมแลกที่โรงแรมได้แต่เรทมันอาจจะกดหน่อยนะผมก็ไม่ได้เช็คอ่ะคือเพราะว่าเวลาเราไปซื้อของต้องใช้เงินรูเบิลอีกอันนึงที่ไม่สะดวกถ้าคุณสุทธิชัยเป็นคนชอบไลฟ์ชอบมากชอบมากชอบมากไปที่นั่นบี้บอร์ดใบ้บี้บอร์ดใบ้ไม่ได้เลยเหรอ Facebook ไม่ได้ไม่ได้ไลน์เข้าไม่ได้ถ้าใช้เครือข่ายเขานะสมมติคุณวิชัยไป Wi-Fi ในโรงแรมเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยแล้วซื้อจากที่นี่ไปล่ะซื้อจากที่นี่ไปคุณวิชัยก็ต้องไปล้มก็ต้องไปใช้ฮอตสปอตฮอตสปอตพวกคุณวิชัยต้องซื้อเป็นมือถือไปใช่มั้ยวิชัยต้องไปฮอตสปอตถึงจะทำได้นะคำถามก็คือว่าของเขาเป็นยังไงเศรษฐกิจรัสเซียปีที่แล้วขยายตัวนะครับร้อยละ 3.6 ทั้งที่มีสงครามเนี่ยใช่แล้วก็ยังขายน้ำมันได้ใช่ก็ขายจีนขายอินเดียขายให้จีนขายให้อินเดียขายให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันนี้คือน้ำมันกับก๊าซนะแต่ก๊าซธรรมชาติเนี่ยขายให้ญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะมีท่อส่งมาเดือนนึงเนี่ยรัสเซียขนาดถูกบอยคอตนะขายน้ำมันดิบได้เดือนละประมาณแสนไอ้โทษ12,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐใช่12,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคุณต้องเอาก็มีเพื่อนซีชื่อสีจิ้นผิงจากจีนเขาใช้อย่างที่คุณวิชัยผมเพิ่งรู้รัสเซียขายของให้จีนรับเงินหยวนอ๋อรับเงินหยวนใช่สิรับเงินหยวนใช่สิแล้วจีนขายรัสเซียเดี๋ยวจีนขายให้รัสเซียก็รับเงินหยวนรัสเซียขายของให้จีนรับเงินหยวนซื้อของจากจีนก็จ่ายเงินหยวนจีนซื้อของจากรัสเซียจ่ายเงินหยวนรับเงินจากขายของให้รัสเซียก็จ่ายเงินหยวนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นเจ้าอื่นรูเบิลนะมันยากสีจริงยูเอ็นเพื่อนซีใช่ใช่ใช่แต่ว่ากับอินเดียไม่ได้นะอินเดียไม่มีรูปีไม่ได้เอารูปีชำระราคานะอันนี้คือตอันนี้คือพวกน้ำมันแต่ถ้าเป็นพวกของกินของใช้อุปกรณ์อะไรพวกนี้อะไหล่อะไรพวกนี้ผ่านอาเซอร์ไบจันมันมีช่องของมันว่ะแล้วเวลาเราคนที่จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามาจากรัสเซียเพราะมีกองเรือผีใช่ใช่มันมีถึงต้องใช้ดาวเทียมส่องไงมันดูแล้วออกจากนี่ไปไหนเนี่ย CIA นี่มันถ่ายยังบนไงใช่ใช่ใช่แล้วก็รู้ว่าขยับไปไหนเลยเขารู้เส้นทางแต่ว่ามันไม่ได้จดสัญชาติไงแล้วไปเหมือนกับว่าไปถ่ายเถยอะไรกันแล้วออกมาอีกอันนึงซึ่งน่าสนใจมีคนถามผมบอกว่าสมมุติว่าอุปกรณ์เขาขาดถ้าเรื่องเกี่ยวกับอาวุธอ่ะเกาหลีเหนือเป็นซัพพลายเออใช่เกาหลีเหนือส่งกระสุนไปส่งกระสุนเป็นล้านชุดแล้วถ้าเกิดเป็นพวกโดรนเนี่ยอิหร่านมันคือมันมีระบบของเขาเหมือนกันนะส่วนจีนจะยังไงผมไม่ทราบก็มีเขาเป็นพันธมิตรกันไงรัสเซียจีนเกาหลีเหนืออิหร่านนี่เป็นพันธมิตรนี่ยังไม่นับกลุ่มบริกส์กลุ่มบิ๊กซันเศรษฐกิจนั่นแหละพวกบราซิลพวกอินเดียเนี่ยเขาไม่บอยคอรต อย่างที่พวกชาติตะวันตกต้องการมันก็พอได้คือที่เขาทำเนี่ยเพื่อให้รัสเซียไม่มีตังค์ไปทำสงครามในยูเครนแต่มันก็มีวิธีไม่สำเร็จก็เล็ดรอดใต้ดงใต้ดินเหนือฟ้ายังมีฟ้าแหละมีคนถามผมบอกว่าเฮ้ยเขาใช้เครื่องบินอะไรผมไปเนี่ยโบอิ้ง777-300ER เขาบอกแล้วถ้าเกิดมันจะอะไรจะต้องทำยังไงมีคนขายมีตลาดมืดมีคนขายมีคนขายคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ลำบากแม้แต่รถยนต์หรือชัยยุโรปไม่ขายรถยนต์อเมริกาไม่ขายรถยนต์โอ้สบายมากเลยซื้อจากจีนตอนนี้รถยนต์จีนเต็มไปหมดเลย BYD เอ้ยอะไรต่างๆเข้าไปหมดเลยแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าด้วยของจีนมาใช่ใช่ใช่ของเขาที่ผมชอบไม่ใช่ชอบที่ผมว่าต้องเรียนรู้จากเขานะอันที่หนึ่งเนี่ยคุณวิชัยเวลาเราชอบรัฐบาลนี่ชอบพูดใช่ไหมรถไฟฟ้า20 บาท
ใช่ตลอดสายตลอดสายทุกเส้นทางอนาคตอ่ะของเขามอสโกรถไฟใต้ดิน14สาย270สถานีครับ25บาทตลอดทุกสายเนี่ยเทียบกับไทยนะ25บาท25บาทตลอดทุกสายเข้าใจไหมไม่คำว่าของเราเนี่ยตลอดสายเดียวสายสีม่วงกุดปั๊บคุณไปขึ้นสายอื่นไม่ใช่แล้วคุณต้องจ่ายค่าแรกเข้าเลยอันเนี้ยมึงจะไปไหนนะไปหมดไปได้หมดจนกว่ามึงจะออกจากสถานีน่ะ25บาทไปได้ทั่วเลยจะไปจากข้างหน้ามาข้างหลังเนี่ยได้หมดเลยส่งคุณสุริยะไปเรียนศึกษาหน่อยสุริยะไอ้สุริยะคุณต้องไปดูเขาหน่อยไปดูเขาหน่อยไปต่อให้ได้ทุกสายดิต้องคุณสุริยะผมไม่ไปไม่ต้อง20บาทของเราต้อง20บาททุกสายไม่ใช่ว่าออกจากสายสีนี้ปั๊บไปขึ้นอีกสายไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้แล้วต้องลงเรือก็ได้ต้องขึ้นรถเมล์ก็ได้ด้วยใช่ใช่ไปใช้ได้หมดแหละแล้วก็อีกอันนึงน้ำมันผมเช็คดูน้ำมันเบนซินเขาลิตรละ25บาท25บาทดีเซลก็ประมาณ25บาทแต่ว่าถามว่าถูกไหมไม่ถูกนะเพราะเขาเป็นประเทศผลิตน้ำมันเขาขึ้นราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ไม่ได้ก่อนหน้านี้ถูกกันนี่แต่ที่กระทบกับเขาเนี่ยเงินเฟ้อประมาณ 7% เงินเฟ้อ 7% ดอกเบี้ยเขาร้อยละ16ดอกเบี้ยนโยบายคุณผู้ชายไปคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้ของเขาดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ16ผมไปรัสเซียเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วจำได้ว่าตอนนั้น1รูเบิลบาท50ใช่ตอนนี้เหลือ40ตังค์40ตังค์สรุปเอามาฝากแค่นี้แล้วกันพอสรุปว่าสงครามเนี่ยมีผลกระทบแต่ไม่ร้ายแรงอย่างที่คิดที่ตะวันตกเคยคิดว่าฉันบอยคอตเธอฉันยึดเงินเธอเนี่ยนะปูตินบอกจัดการไปเลยฉันมีเพื่อนซีฉันช่วยฉันอยู่แล้วฉันมีตลาดแล้วฉันมีของฉันมีของขายเขามีของเขามีของฉันมีของฉะนั้นฉันมีน้ำมันฉันมีแก๊สเนี่ยแล้วฉันมีเพื่อนซีชื่อคิมน้องคิมเกาหลีเหนือใช่จีนด้วยนี่เราต้องไปจัดไลฟ์ที่บอสโคเลยนะแต่ว่าต้องมีสตาร์ลิงของอีลอนมัสก์อยู่ข้างบนนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะมันถึงจะสามารถทำได้ในบ้านเราเนี่ยร้อนแรงพอๆกันใช่ไหมกูจะเอาเรื่องไหนเอาจะเรื่องไหนแต่จะถามมีสงครามนิวเคลียร์หรือเปล่านี่เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันสัปดาห์หน้านะครับเอาเรื่องบ้านเราที่ร้อนแรงคือการประชุมสภาเมื่อวานเมื่อสองวันก่อนสินะทำไมรัฐมนตรีหนีวันพฤหัสเมื่อวานวันพฤหัสจำไว้นะวันอังคารประชุมครม.วันพฤหัสต้องเป็นวันตอบกระทู้เขาเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวสุทินคลังแสงไม่มาคนอื่นไม่ทราบเป็นใครนะแต่ว่าถามว่าเอ้ยไหนบอกว่าจะมาจองล่วงหน้า 2-3 เดือนคุณเอารายชื่อมาสิผมจะได้บอกคนไหนจะได้เป็นรัฐมนตรีต่อไปหรือเปล่าคุณสุทินเดี๋ยวจะได้เป็นต่อเปล่าเดี๋ยวค่อยคุยนะครับคราวนี้เขาว่าไงกันจอบสสก็โวยสินะฮะไม่ให้ความสำคัญกับสภาผู้แทนราษฎรทั้งตอบว่าจะมาก็ไม่มาหนีแล้วก็หนีอีกทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลเหรอครับรัฐบาลด้วยครับรัฐบาลใครพูดอ่ะนี่จะให้ฟังก็คือว่าประเด็นที่ซักถามนางสาวชนกจันทาทองพรรคเพื่อไทยถามรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังกรมธนารักษ์มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโอเคให้โครงการนำร่องหนองวัวหนองวัวซอโมเดลอันนี้คงชงมั้งชงเพราะเขาเพิ่งไปชงอันนี้ชงหวานเลยหวานเลยคุณกันวีนะถ้าเป็นภูมิใจกันวีรัฐมนตรีต่างประเทศถามเรื่องพม่านี่แหละนะบอกว่าตอนนี้มีอพยพประชาชนพม่าก็มาสู่ไทยตอนนี้ปานปรีเขาไม่อยู่เขาอยู่เมืองนอกส่วนใหญ่เขาอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าก็ฝากรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยก็ไม่มารัฐมนตรีช่วยก็อยู่ต่างประเทศตอนนี้กำลังทำงานกันจิรัตพระเก้าไกลถามการกู้เรือหลวงสุโขทัยถามรัฐมนตรีกลาโหมสุทินคลังแสงไม่มาคลังแสงก็ไม่มาโอเคเอาแค่คุณชายแค่นี้ก่อนตกลงใครจะเป็นรัฐมนตรีต่อหรือไม่ต่อเดี๋ยวค่อยนั่งอยากดูที่คุณอะไรวิสุทธ์ใช่ไหมวิสุทธ์ชัยนรุ่นซ้อมการเป็นประธานวิปรัฐบาลคนใหม่แทนอดิศรอ่ะโอเคไปฟังครับช่องทางสภาเนี่ยครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเสนาบดีทั้งหลายจะต้องมาตอบเราก็ขอแค่เช้าวันพฤหัส 2-3 ชั่วโมงท่านให้โอกาสสภาบ้างท่านเป็นฝ่ายบริหารพวกผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแต่ถ้าท่านไม่ให้เกียรติพวกนิติบัญญัติของเราที่ในสภาแห่งนี้เวลาท่านถูกอภิปรายไม่วางใจอย่ามาขอมือพวกผมนะแจ้งไปยังท่านนายกมีขู่เว้ยมีขู่ขอมือพวกผมนะของขึ้นแต่ว่าไม่
หลาเผื่อเป็นรัฐมนตรีโอ้ยแสดงถึงแล้วและความจริงเนี่ยถ้าฟังต่อเนี่ยเทปเนี่ยนะตอนประโยคต่อไปคืออีกไม่กี่เดือนท่านก็ต้องประเมินผลงานท่านแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีขอเตือนไว้โอ้โหฝากไปถึงท่านนายกด้วยช่วยเตือนรัฐมนตรีให้มาตอบด้วยแกเป็นคนพูดว่าเรื่องปรับครม.เนี่ยมีเดือนพฤษภาใครพูดคุณนี่แหละคุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์ไปออกรายการใดรายการหนึ่งนี่แหละบอกว่าเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีก็คือประมาณเดือนพฤษภาไม่ใช่ตอนนี้หรอกแต่นายกเขาบอกไม่มีไม่ใช่เหรออ้าวนั่นก็ส่วนนายกสิแต่ว่าสสได้เพื่อไทยก็อีกกลุ่มนึงนะโอเคโอเคท่านนายกไม่ได้ฟังสสพรรคเพื่อไทยเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าคุณฟังคุณภูมิธรรมก็บอกว่ามีไหมจะปรับครม.หลังจากมีการใช้งบประมาณปี67แล้วเดี๋ยวเรื่องปรับครม.เดี๋ยวว่าทีละกันเดี๋ยวเรื่องปรับครม.เดี๋ยวผมพูดเป็นภาพใหญ่แล้วจะกลับมาดูเรื่องสภาก่อนนะเมื่อวานนี้ผมจะไม่เอาแบบเป็นชิ้นๆนะผมจะพูดเป็นโอเวอร์โอเวอร์ใหญ่ให้ดูเลยเดี๋ยวจะบอกเลยว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่เอ้ยคนใหม่ด้วยคนเก่าคลังมนตรีกลาโหมแล้วก็ใครจะไปดูเรื่องช้างแล้วคุณพัชรวาทจะถูกย้ายไหมโอ้แล้วก็รัฐมนตรีโลกลืมเนี่ยใครจะมาแทนแต่หลังจากที่ประธานวิปรัฐบาลผู้จบมาโวยเนี่ยปรากฏว่าประสานเสียงกับประธานวิปฝ่ายค้านอย่างดีเลยไปฟังดูสิได้ผมจะถามวิปรัฐบาลไปตั้งแต่วันอังคารครับว่ารัฐมนตรีท่านนี้สะดวกมาตอบกระทู้สดไหมถ้าไม่สะดวกผมหลีกให้ครับรอสัปดาห์หน้าก็ได้ลองหาประเด็นอื่นเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีมาตอบและสภาจะไม่เสียโอกาสนี่เมื่อวานบอกจะมาตื่นเช้ามาบอกไม่มาแล้วบางท่านตื่นเช้ามาเหมือนเพิ่งนึกได้ว่ามีบินครับเมื่อวานบอกจะมาวันนี้บอกอ๋อมีบินเพิ่งซื้อตั๋วเมื่อกี้เหรอครับตกลงมันจะทำงานกันยังไงครับเนี่ยท่านรัฐมนตรีที่ขยันมาก็มาอยู่นั่นนะครับคนนี้ไม่มาก็ยังไงก็ไม่มาครับผมก็สงสารท่านรัฐมนตรี 4-5 ท่านเนี่ยถามยังไงท่านก็มาที่เหลือเนี่ยถามยังไงก็ไม่มาบางคนวันพุธกลางคืนบอกว่ามาพฤหัสเช้าบอกไม่มาตกลงอยากทำงานไหมครับลาออกไปไหมครับโอ้โหนะอันนี้เขาเรียกว่านี่ลาออกนี่เผื่อปรับครม.เหมือนกันนะพวกนี้ทำโปรไฟล์ทั้งนั้นเออทำโปรไฟล์ไอพูดเพิ่มเติมนิดนึงเอาเฉพาะเรื่องพรรคก้าวไกลเมื่อวานเพิ่งมีคำวินิจฉัยที่3ทับ2567เรื่องที่คุณธีรยุทธสุวรรณเกษรนะสุวรรณเกษรเนี่ยไปยื่นที่ว่าไอ้อะไรล่ะที่ว่าใช้สิทธิเสรีภาพในเรื่องแก้กฎหมายประมวลกฎหมายยามาตรา112แล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็สั่งให้ระงับอะไรพวกนี้ไอ้ตัวที่เป็นคำวินิจฉัยกลางที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้วซ้อก่อนนี่เนี่ยนี่ซ้อก่อนบ่อนทำลายซ้อก่อนบ่อนทำลายเนี่ยผมจะไม่พูดตรงนี้แหละแต่ว่าประเด็นอ่านแล้วอ่านแล้วมีอะไรที่ต่างจากที่เราเคยไม่ต่างแต่ประเด็นคืออย่างนี้ไอ้เนี่ยคือศาลตั้งต้นเพราะกกต.เนี่ยรออันนี้อยู่คือกกต.เนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมยังทำอะไรไม่ได้เพราะขอดูคำวินิจฉัยที่มันเป็นทางการก่อนมาแล้วครับพี่พอมาปั๊บเนี่ยน้าแหวงผมเนี่ยเลขากกต.น้าแหวงบุญมีเนี่ยน้าแหวงผมเนี่ยแกจะต้องนับหนึ่งนะแกต้องนับหนึ่งแล้วเพราะก่อนหน้านี้คนเดิมเนี่ยเขาก็ไปยื่นแล้วไปยื่นซ้ำอีกทีนึงไปร้องซ้ำอีกทีนึงเพราะมันต้องนับหนึ่งคราวนี้การนับหนึ่งเนี่ยก็แล้วแต่คณะกรรมการการไอ้โทษสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เขาจะต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อดูข้อเท็จจริงไหมถ้าเขาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะต้องมีการเรียกคนที่ถูกกล่าวหาทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็เวลากี่วันแต่ว่าตามตารางน่ะตามตารางทั้งหมดน่ะถ้าเอาแบบว่าชัดๆนะก่อนที่จะไปถึงคณะกรรมการการเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อส่งให้สามนูนเนี่ย67วันเต็มพิกัด67วันหมายว่าคุณจะมาชี้แจงอะไรต่อครั้งที่หนึ่งครั้งเนี่ยประมาณ2เดือนกับ1อาทิตย์นับตั้งแต่วันไหนล่ะนับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ประกาศเพราะเขาต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เพราะยังไม่เห็นของเขาคือก่อนหน้านี้เขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีลงวันที่เมื่อวานใช่ไหม29ลงในราชกิจจา29นับไปเลยนับไปเลย67วันมีนาเมษามีนา1เดือนเมษา1เดือน7วันเดือนพฤษภา61อันนี้เป็นไม่เกินไง
อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้มันไม่เร็วกว่าที่พิมพ์ไม่เร็วกว่าทำไมเพราะมันไม่ลงล็อกก็คุณธุชัยพูดว่าจะปรับครม.เดือนพฤษภาคมเฮ้ยคุณไม่เก็ตเลยผมก็คิดว่ากกต.ต้องเร่งแล้วให้กรอบเวลาไว้แล้วผมให้กรอบเวลาไว้แล้วมีนา31วันเมษา30วัน61ใช่ไหมบวกเข้าไปบวก6วันก็พอดีเลยพฤษภาคมพฤษภาคมแล้วช่วงต้นเดือนพฤษภาคมมีวันหยุดหลายวันแล้วงบประมาณกำลังงบประมาณผ่านแล้วเห็นไหมงบประมาณนี่เขาบอกเข้าทำเร็วขึ้น2อาทิตย์นะพี่อ้วนนะฉะนั้นปลายมีนาจะเข้าแล้ววาระ 2-3 ใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นประมาณเมษาปลายเนี่ยประมาณวันที่3เมษา3เมษาวันที่3เมษาจะเอาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2567ขึ้นทุน9ไม่เข้าสภาผ่านวาระ 2-3 สวผ่านแล้วผมถามผมเช็คแล้วนอกจากนั้นนะสมมติวันที่6พฤษภานะยังต้องมี11พฤษภาเอง11พฤษภาสวชุดนี้บายบายฉะนั้นใช่ๆๆแล้วมันเข้าล็อกพอดีมันเข้าล็อกพอดีแล้วถ้าคุณฟังภูมิธรรมนะฟังวิสุทธิ์เนี่ยนะพฤษภาบอกว่าจังหวะที่จะปรับครม.อยู่ตรงนั้นคือคุณภูมิธรรมบอกเงินยังไม่ใช่เลยงบประมาณยังไม่ออกเลยที่ผ่านมาเนี่ยผมยกประโยชน์ให้จำเลยเพราะว่าจำเลยว่าใครว่าเป็นจำเลยทั้งรัฐบาลเลยเพราะว่ายังไม่ได้ใช้เงินเลยมันไม่มีเงินให้ใช้มันไม่มีคือง่ายๆคุณถือใจให้คุณผมนึกภาพคุณถือใจมันเหมือนกับเอารถมาจอดหน้าบ้านแล้วไม่มีน้ำมันคุณก็ไปนั่งขับยองอย่างเงี้ยมันประเภทแบบนี้เข้าใจไหมเหมือนรถไม่มีน้ำมันก็ขับไปคุยไปแล้วมันอยู่กับที่ไม่เฮ้ยแต่ถ้าผมเป็นนายกนายิ่งไม่มีงบประมาณใช้ยิ่งพิสูจน์ฝีมือแต่ละคนคุณทำอะไรช่วงที่ไม่มีงบประมาณใช้คุณได้ลงสมองลงแรงปรับอะไรต่างๆนานาไหมพอมีเงินใช้คุณวิ่งเลยนี่คุณไม่เตรียมอะไรเลยเหรอวะเตรียมแต่ว่าผมบอกให้ข้าราชการทำเขาไม่ทำเขาบอกว่าไม่มีเงินเขาไม่มีงบประมาณไงให้ออกจากให้ออกไปทำอะไรข้างนอกไม่มีงบและที่ไม่ต้องใช้เงินคุณทำไม่เป็นเหรอเออที่ไม่ใช้เงินถ้าผมทำผมไม่ได้เงินผมไม่ทำไอ้เดียวก่อนนายกอย่างนี้มันชัดอย่างนี้ชัดมากเลยนายกสั่งไม่ได้เหรอฮะไม่คุณเป็นรัฐมนตรีมาสั่งอธิบดีสั่งประหลัดครับ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 แต่ผมก็กลับบ้านผู้นิชาก็ครับ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 แล้วก็กลับบ้านอย่างนี้ขอครม.ชุดใหม่เลยสิขอชุดใหม่เดี๋ยวบอกมีนี่วะไม่ใช่มันต้องดูอย่างนี้ก่อนมันต้องไล่ให้ฟังเป็นตามลำดับก่อนสิก่อนอยู่แต่ของดีมียังเหลือเวลาตั้งกี่ชั่วโมงมันรีบร้อนไปไหนแล้วนี่จะเผยตอนท้ายรายการเหรอไม่แต่ว่าผมก็จะบอกว่าครม.ชุดใหม่เนี่ยนายกพูดล่าสุดเมื่อวานนี้เองไม่มีแล้วใครปล่อยข่าวว่าจะให้ไปควบกลาโหมด้วยแล้วจะย้ายคุณสุทินไปเป็นศึกษาเฮ้ยใครปล่อยข่าวงี้ใช่ไม่ได้แต่ฟังก่อนไหมจะฟังก่อนไหมเดี๋ยวฟังก่อนคุณข่าวบอกว่าทางร้านได้ในช่วงของประมาณ10,000แต่ค่ะเดี๋ยวนี้คิดว่าประมาณไม่ผมไม่มีคอมเมนต์ครับผมยังไม่เจอท่านภูมิธรรมเลยครับไม่มีคอมเมนต์แต่วันนี้เวลานี้ระยะเวลาใกล้นี้ไม่มีความคิดที่จะปรับคณะรัฐมนตรีครับคือไม่มีการปรับท่านนายกคือท่านกลัวท่านจะมุสาว่ามุสากลัวจะผิดศีลนั่นระยะเวลาใกล้ไม่ปรับกลัวจะผิดศีลครับข้อ4ครับเออคือกลัวว่าจะพูดแล้วโกหกเออเพราะถ้าพูดว่าณขณะนี้ณตอนนี้ระยะเวลาใกล้เออยังไม่มีการปรับอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องเกียร์อัพไปเพื่อการผ่านงบประมาณรายจ่ายปี2567ก่อนอันนี้คือตามตารางเวลาคือสิ้นเดือนมิจบทั้งสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จบทั้งสวแล้วก็ต้นเดือนเมษาขึ้นกับคมทูลตัวพอกฎหมายมีผลบังคับใช้ระหว่างนี้รัฐมนตรีทั้งหลายข้าราชการประจำเขาทำไว้แล้วทำสำรับไว้แล้วพอกดปั๊บเริ่มเลยหมายลงนะจิตจาปั๊บก็ประมูลปั๊บก็ออกมาเลยได้ประมาณพฤษภาประมาณไม่ประมาณกลางเมษาก็เริ่มไหลแล้วนะคราวนี้แต่วิ่งเต้นนี่เหรอเริ่มวันนี้แล้ววิ่งเต้นเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มวันนี้แล้วไม่แต่คราวนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าการปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้คำถามเมื่อกี้คุณชัยพูดถึงกระทรวงศึกษาใช่ไหมกระทรวงศึกษาเป็นของใครอ่ะ
ของคุณโควต้าของใครเหรอของพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยใช่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 ก็ต้องถามอนุทินเขาว่าไม่ก็แลกกันได้แม่ถามอนุทินเขาว่าแล้วคุณนึกหรือว่าภูมิใจไทยอยากได้กระทรวงนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าจะเป็นการปรับกระทรวงหรือเปล่าใช่คือเวลาเราพูดถึงปรับครม.เนี่ยนะลำดับแรกต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าคนที่จะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคุณทูลพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือนายกเพื่อเป็นผู้สนองรับพระบรมราชโองการเนี่ยคือคุณเศรษฐานะครับถูกต้องคนอื่นจะมาพูดอะไรยังไงถูกต้องถ้าคุณเศรษฐาก็ไม่เอาด้วยอ่ะทำไม่ได้มันบอกให้นะเออแต่ก็ต้องฟังแกต้องยินยอมเพราะฮะแต่ก็ต้องฟังด้วยฟังก็ฟังแต่ว่าแกต้องยินยอมพร้อมใจผมถามว่าแกมีคนที่แกอยากให้เป็นรัฐมนตรีอยู่ในมือในครม.ชุดนี้นะมีตัวแกเองเหรอไม่ใช่ตัวแกคนอื่นด้วยมีแต่มีโควต้าส่วนตัวมีอยู่ยัน 100% มีเช่นเฮ้ยคุณจะเอาลึกขนาดนั้นเลยหรอแหมเว้ยอาจารย์วีระต้องรู้สิไม่คุณเก็บไว้ให้ผมหน่อยดีวะคือไม่งั้นคนที่คุยผมฟังเขาเดือดร้อนเข้าใจดีผมแต่ว่านักข่าวนี่ไม่กล้าถามต่อว่าที่บอกว่ายังไม่มีไอเดียที่จะปรับครม.เนี่ยปรึกษาคนนั้นแล้วยังเขาอาทิตย์ที่แล้วแกโกรธมากเว้ยที่ถามว่าเนี่ยปรึกษาคุณทักษิณหรือเปล่าตอนไปเจอเนี่ยเรื่องปรับครม.หันมาเลยได้บอกเฮ้ยคำถามนี้ไม่ควรถามเนี่ยคืออย่างคือเนี่ยเราอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ฟังคนวิจารณ์ทางวิทยุทางโทรทัศน์เนี่ยซึ่งเขาไม่มีข้อมูลเขาคาดหมายว่าคุณทักษิณอาจจะมีบทบาทคุณยิ่งลักษณ์อาจจะมีบทบาทคุณหญิงพจมานมีบทบาทคุณอุ๊งอิ๊งอาจจะมีบทบาทรวมทั้งคนอื่นๆด้วยเนี่ยคือในแง่แนะนำอ่ะมันแนะนำได้แต่ถึงขั้นที่คุณจะไปบีบคอหรือไปจับปากแกให้เขียนปากกาเอาชื่อคนนี้คนนี้เป็นไปไม่ได้ผมบอกคุณเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะก่อนที่แกจะมาเป็นเนี่ยคุณคิดว่าแกไม่มีเงื่อนไขเหรอตกลงกันแล้วมันต้องมีระดับนึงไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ผมไม่ใช่พับเพชรนะผมไม่ใช่กับหุ่นกระบอกนะเว้ยแกมาเป็นน่ะถามว่าตอนนั้นคุณทักษิณมีทางเลือกอะไรบ้างอ่ะผมถามตอนเสนอชื่อตอนเสนอชื่อเป็นนายกอ่ะเพราะตอนนั้นอุ้งยังไม่พร้อมมีเปอร์เซ็นต์ไหนบ้างอ่ะถ้าเกิดตอนนั้นเราก็เห็นเออเศรษฐามามันเลือดใหม่เว้ยอะไรเว้ยคุณต้องมองย้อนกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาต้องมีหลักการในการทำงานที่เขาจะมาเป็นนายกไม่ใช่ว่ายังไงก็ได้ผมไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยทักษิณสั่งนะไม่มีทางเชื่อเลยแล้วผมก็ไม่คิดว่าเศรษฐาเขาจะเฮ้ยสั่งมาปั๊บผมทำให้อย่างนี้เราไม่มีทางแต่ว่ามันมีคนที่เขาไปต่อรองเรื่องตั้งครม.ชุดนี้นะไอ้คนวิ่งเต้นมันต้องมีคนที่ใช่เขาไม่ใช่นะเขาบอกเขาไปเจอที่ดูไบเจอที่ฮ่องกงเลยนะเข้าใจแต่ประเด็นคืออย่างนี้เรื่องเปลี่ยนพรรคอันที่หนึ่งบางที่สุดนี่คือเปลี่ยนรัฐมนตรีเอาไหมบางที่สุดเปลี่ยนรัฐมนตรีอันเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะคุณจะใช่ผมคุยให้ฟังนี้ก่อนเริ่มต้นว่าเปลี่ยนรัฐมนตรีทามิ่งโอเคพฤษภามิถุนาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะจะเปลี่ยนรัฐมนตรีจะเปลี่ยนพรรคไหนวิธีการก็คือว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนพรรคร่วมแล้วคือคุณไม่ได้มีการสับไพ่ใหม่นะผมก็ต้องไปถามอนุทินพรรคใช่ๆก็ต้องไปคุณอยากเปลี่ยนอะไรไหมนายวินเอาอะไรใช่พรรคชาติไทยพัฒนาไม่ต้องถามมีเรื่องตีคนเดียวพมพมพมเอาไว้ใช่ไหมว่าท็อปไม่คงไม่คุยอะไรด้วยแล้วล่ะยกไว้จะเปลี่ยนกระทรวงเขาใช่ไหมพลังประชารัฐพลังประชารัฐก็ต้องถามเราต้องถามว่ายังไงอันนี้ว่าจะเอาไหมให้จะเอาไหมจะเปลี่ยนไหมไอ้คนที่ยังไม่ได้ตั้งไผ่ลิกไผ่แลกอะไรเนี่ยจะเอาไหมในเพื่อไทยเขาก็ต้องถามว่าจะเอาใครซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคุณเศรษฐาต้องมีสิทธิ์มีเซเพราะว่าจันเจ้าองคลักษ์วันหลวงชั้น4ยังไงต้องมีดาบต้องมีอาญาสิทธิ์เพราะผมไม่เชื่อว่าไม่มีคือมีไอเดียว่าประเมินคะแนนนะว่าแต่ละคนให้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยคุณเศรษฐาต้องเป็นคนทำการบ้านใช่แล้วไอ้บรรดารัฐมนตรีโลกลืมมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเราเห็นชื่ออยู่แล้วไม่รู้ผมมีแต่ส่วนชื่อแต่ส่วนคุณเศรษฐาจะต้องปรึกษาใครนะเป็นเรื่องส่วนตัวใช่หรือใครอย่าไปถามมากท่านหุ่นหงิดเดี๋ยวผมหุ่นหงิดอย่าไปถามมาก
คืออันนี้มันเป็นโปรโตคอลมันเป็นมารยาททางการเมืองเราต้องเข้าใจบริบทก่อนถ้ามีคนมาแนะนำว่าอยากให้คนนี้เป็นรัฐมนตรีเอาคนนั้นออกรับฟังได้แต่ถ้ามาสั่งแต่ถ้ามาสั่งถ้ามาสั่งคุณเศรษฐาได้เนี่ยผมว่าประเทศนี้จบกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยนายกนะเว้ยนี่นายกนะเว้ยไม่ใช่เดินอยู่ในตลาดนี่นายกนะเว้ยนี่กลับมาจากมอสโกนี่ดูเดือดมากเลยนะจริงๆนี่เรียกได้พูดกันหลักการนะเฮ้ยแต่ผมถึงไม่เชื่อไงนั่นแปลว่าบนเดี๋ยวอันนี้คือปรับตัวคนก่อนปรับตัวคนปรับตัวคนยังไม่เลือกมันยังไม่ถึงปรับพักนะพักทุกอย่างแต่ความต้องการที่จริงๆเนี่ยคือต้องการเอาปรับพักไหมถ้าปรับพักปรับพักเปลี่ยนกระทรวงแลกกระทรวงกันอันนี้ระดับ2อันนี้ยุ่งต้องปรับเยอะเลยอีกเลเวลหนึ่งเปลี่ยนนายกไหมเปลี่ยนนายกไหมก็มันมีคนอยากเป็นนายกอยู่อะไปนั่งอยู่หลังบัลลังก์ใครเป็นคนใครเป็นคนตัดสินว่าจะเปลี่ยนนายกหรือไม่ก็ต้องดูว่าก็ต้องไปตกลงกันไงระหว่างใครตัดสินเหรอคืออย่างนี้คุณไม่ใช่ถามว่าตอนนี้เพื่อไทยมีช้อยอะไรไหมอุ้งอิงแต่ไม่ถึงเวลาเพื่อไทยเนี่ยคือการที่คุณเศรษฐาเหนียวเนี่ยเพราะเพื่อไทยไม่มีตัวอื่นแล้วอำนาจต่อรองอยู่ตรงนี้เพราะไทยไม่มีตัวอื่นถ้าคุณจะเปลี่ยนนายกไม่ใช่เศรษฐาเนี่ยต้องเป็นของพรรคอื่นครับนายพรรคไม่มีเลยเอ้าอุ๊งอิงเป็นไม่ได้อยู่แล้วเป็นก็เลิกกันเลยนะครับอายุน้อยเกินไปผมค้านตั้งแต่วันแรกเลยผมพูดตรงแบบนี้เลยสัก40ค่อยมาจริงๆนี่กี่ปีอีกสัก 4-5 ปีรอบหน้าไม่ใช่รอบนี้ไม่แมวรอบนี้แมวทำไมต้องเปลี่ยนแม้คุณเศรษฐาผมก็เป็นนายกที่ไม่ใช่อย่างนี้ประเด็นครับถ้าหากว่าเขาพูดกันว่าถึงขั้นเปลี่ยนนายกถ้าถึงขั้นเปลี่ยนนายกเพื่อไทยไม่ได้มีนายกนะนายกไม่ใช่ของเพื่อไทยเพราะเขาไม่มีตัวแล้วชัยเกษมเขาถอนตัวไปแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วจบเป็นหนึ่งแล้วแคนดิเดตนายกนี่เพิ่มไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้คุณมาก่อนเรื่องตั้งสามคนได้ตอนนั้นคิดไม่ทันใส่คนก็ดีนะใส่ทุกคนไม่คันนี้ประเด็นอ่ะถ้าเกิดคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นพรรคเพื่อไทยไม่ได้นายกนะนู่นใครฮะอ้าวพี่ป้อมอนุทินอนุทินประวิตรพีรพันธ์3คนมีอยู่3คนนั้นน่ะแต่ที่เหลือมีบางคนอยู่ทฤษฎีใหม่กลับไปหาก้าวไกลมีทฤษฎีนี้ด้วยโอ้ยนี่มันจะยุบพรรคอยู่แล้วยากไอ้นั่นมันต้องใช้ปืนอิเล็กตรอนยิงให้พรรคก้าวไกลแตกก่อนไอ้นั่นแผน2ไอ้นั่นคือแบบทำสำรับใหม่เองเอาตัวรอดก่อนไอ้ตัวเนี้ยเอาให้รอดก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเปลี่ยนนายกถ้าเราดูจากลอจิกอย่างนี้ยังไม่เกิดไม่เกิดเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องของการเปลี่ยนกระทรวงอันนี้ผมว่าเป็นไปได้เบาที่สุดก็คือเปลี่ยนรัฐมนตรีของแต่ละพรรคเองให้แต่ละพรรคเปลี่ยนกันเองใช่แล้วก็ตั้งเสริมที่ขาดอีกสองคนแล้วคือสัญญาณที่ชัดที่สุดอะว่าเศรษฐาจะอยู่ยาวหรือเปล่าเนี่ยคือยอมลุกจากกระทรวงการคลังไหมผมจะพูดอีกดีกว่าถ้าเศรษฐายอมลุกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่คืออยู่ยาวแล้วไปคุมกลาโหมป่ะไอ้ไหนไม่รู้ไอ้เอ้ยถามอะไรกันมากเอาแค่ลุกขึ้นมาก่อนแค่นี้ก็พอแล้วสมัยอาทิตย์นี้โตแม่มีกั๊กด้วยมีกั๊กด้วยโอ้มีกั๊กของกั๊กของดีไว้ด้วยแต่ว่าบางทีเนี่ยเราลุ้นสเตทฟลัดอะมันต้องลุ้นทีละลุ้นทีละไปแต่หัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยตัดสินว่าเศรษฐาจะอยู่ยาวไม่ยาวเนี่ยผลงานต้องผลักดันไอ้เรือธงลำใดลำหนึ่งออกมาชัดๆครับฉะนั้นยังกลับมาเรื่องแกมีเรือธงอยู่3เรือดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้ล่มปากอาไม่เรียบร้อยแล้วยังมียังออกจากสันดอนไม่รับพญาไม่ได้เลยติดอยู่กับไอ้ปัญหานี่อนุกรรมการ30วันกลับมายังถ้ากลับมา30วันจะเปลี่ยนแผนหน่อยไหมจะแจกอีกรูปแบบนึงไหมอันนั้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ดันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะเสียคะแนนมากนะเพราะว่าเรือธงอีก2ตัวขายไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่วะมีอะไรบ้างแลนด์บริดจ์กับเรือธงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โอ้ซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้เงียบไปเรื่องนึงคือ20ล้านจำได้ไหมครับอะไร One Family One Soft Power เงียบไปแล้ว20ล้าน
ไม่รู้เรื่องคืออย่างนี้ที่มันเงียบไม่ใช่อะไรหรือใช่คือมันไม่มีตังค์รองบเลยไม่ก็ไอ้คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเวลาใช้เงินเนี่ยมันต้องใช้หน่วยราชการเป็นหน่วยรับเงินในงบประมาณบอจี้อ่ะเพราะตอนนี้งบประมาณยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเงินที่จะมาจากงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งงบเนี่ยมันไม่มาไปใช้งบกลางเนี่ยมันยากคือใช้งบกลางได้แต่มันยากเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เร่งด่วนขนาดที่คุณต้องไปใช้งบกลางนั้นที่มันเงียบไปเพราะอย่างนี้และนั่นน่ะแลนด์บริดจ์มหาสงกรานต์อ่ะมหาสงกรานต์140กว่าล้านเอามาจากไหนงบกลางงบกลางแต่ว่าก็ต้องรู้ให้จังหวะให้เหมาะสมเอาว่าช่วงนี้ได้แค่โฮมโลนนะสำหรับไอ้การนั้นน่ะแลนด์บริดจ์ยิ่งขายไม่ออกเพราะว่าเงินยิ่งไม่มีใหญ่แล้วก็บอกว่ามีคนสนใจเยอะมากมายเลยเนี่ยนะแต่ขนาดไปฟังประชาพิจารณ์ท้องถิ่นเนี่ยยังไม่เกิดเรื่องยังไม่จบเลย อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือของสุริยะสุริยะจริงเพราะมันจริงจริงมันเป็นอะไรล่ะเป็นงานปั้นอ่ะมันเป็นงานปั้นของสุริยะเพราะว่าอันอื่นนะคนอื่นทำไปหมดแล้วไงคืออะไรที่มันเป็นของใหญ่คนอื่นทำไปหมดแล้วทำได้แต่ดีว่าจะฟาซิลิเทตให้เขาที่เขาประมูลกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไงแต่ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยยากมันถึงเป็นที่มาว่าเมื่อ3เรือธงเนี่ยมันรู้สึกคลอนแคลนแล้วเนี่ยก็ถึงมีไอ้8วิสัยทัศน์ออกมาแปดวิสัยทัศน์เนี่ยแต่มันก็กว้างไงเมื่อวันเช้านี้ก็เลยต้องมีเรื่อง Aviation Hub ขึ้นมาแต่ว่าเราต้องไปคุยอีกวันนึงเลยเพราะว่ารายละเอียดมากจะสร้างเพิ่มสวนภูมิคือประเทศไทยอ่ะต้องการเป็นฮับ Medical Hub Wellness Hub การบินฮับฮับทุกเรื่องอ่ะการเงินเป็นฮับโกฮับโกฮับแต่แม่งไม่แต่มันไม่ได้สักอันหนึ่งเลยต้องถามดีแต่ปั๊บ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 ยังไม่ได้ต้องถามโกฮับว่าไอ้ฮับต้นฮับเนี่ยจะเป็นได้ยังไงโกฮับเนี่ยมันสมัยหรือใจคนรุ่นใหม่รู้จักไหมซูเปอร์ไฮเวย์ถนนรังสิตคุณรู้จักเปล่ารู้จักเนี่ยไอ้ซอฟโต้คุณไม่รู้จักหรอกคุณมากรุงเทพตอนโตแล้วคุณไม่รู้จักหรอกแล้วโกฮับใหญ่คุณรู้จักที่ด้วยคุณเคยเห็นร้านโกฮับไหมไม่เคยแต่ว่ามันอยู่ในหัวไงคุณไม่ทันเรารู้ที่คือก๋วยเตี๋ยวเรือคุณมาจากบ้านนอกมาอยู่กรุงเทพช้าเขาถมถนนไปแล้วตรงนั้นเขาเรียกว่าคลองรังสิตคลองหนึ่งอยู่ริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์สมัยก่อนริมถนนคุณจะโม้มากเลยเราก็ต่างจังหวัดตั้งแต่แล้วผมมาเร็วอ่ะคุณชัยผมมาเร็วผมมาตั้งแต่เด็กเด็กใช่ไหมอันนี้ยะลาผมมาจากพิจิตรตั้งแต่เด็กยะลาหาดใหญ่เงี้ยผมมาอยู่กรุงเทพ55ปีแล้วทำไมผมจะไม่ทันเห็นล่ะร้านโกฮับเนี่ยมันอยู่ริมคลองเวลาไปน่าจะเป็นไอ้ตรงเนี้ยคุณวิชัยที่เป็นกรมไอ้กองกระสาบอ่ะใช่เนี่ยตรงนั้นน่ะคือผมนี่ไม่ทันแต่แค่มันซึมอยู่ในหัวแล้วโกฮับไม่เท่าไหร่โกฮับไม่เท่าไหร่โกเหลียงครับโกเหลียงนี่ยิ่งเก๋าเลยยิ่งเก๋าเลยโอเคแต่ว่าประเด็นนึงเนี่ยก็คือว่าผลงานของคุณเศรษฐาเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรออกมาจับต้องได้เนี่ยคะแนนมันไม่ได้เลือกตั้งคราวหน้ามันไม่สามารถจะดึงคะแนนกลับมาได้จะมีเลือกตั้งคราวหน้าหรือก็มันจะไม่มีหรอไม่รู้ก็ยังไม่มีก็ยังโอ้โหตั้งหลายปีนะพี่คำถามอย่างนี้ไม่สร้างสรรค์คำถามนี้ส่อเจตนานะคุณผู้ชายครับครับประสบการณ์ตรงของผมเมื่อไหร่ที่หมดบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญช่วงขยับตรงนั้นมันทำงานยากมันจะเกิดปรากฏการณ์มันจะเกิดเพราะครั้งที่แล้วก็เหมือนกันตอนสมัยผมจำรัฐบาลไม่ได้เอาเป็นว่าเมื่อบทเฉพาะการหมดเนี่ยไอ้ที่เขาออกแบบมาก่อนหน้านี้มันก็จะหมดด้วยอย่างเช่นสวตั้งแต่วันที่11พฤษภาไปแล้วเนี่ยคุณโหวตนายกไม่ได้แล้วอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นกลไกที่มันเป็นตัวปกป้องหรือเป็นตัวพิทักษ์เนี่ยมันเหมือนกับว่ายาหมดอายุคราวนี้ถ้ายาหมดอายุเนี่ยจะทำยังไงระหว่างที่ไปเนี่ยมันเป็นคล้ายๆมันเป็นความไม่แน่นอนแล้วมันอาจจะเกิดการประทั่งอะไรได้ถอดเสื้อกระออกก็คือฝ่ายที่เขาเล่นการเมืองไม่ได้ในระบบอ่ะแต่เป็นคนคุมเกมอ่ะเขาต้องมีเครื่องมือพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนุนปี60เนี่ยบทเฉพาะการมันหมดพฤษภาคมนี้คุณไปนั่งดูเลยอะไรที่กลับไปใช้บทบัญญัติที่เป็นบทหลักไม่ใช่บทเฉพาะการคนที่ใช้อำนาจโดยที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะหรือ
หรือไม่ต้องการให้รัฐบาลอย่างนี้อยู่เนี่ยเขาต้องคิดวิธีมันถึงมีความสำคัญมากว่าคนที่พูดถึงดีลลับระหว่างคุณทักษิณกับอำนาจเก่าเนี่ยต้องมีข้อตกลงตรงนี้ต้องมีต้องมีต้องมีการลื่นไหลอย่างไรแล้วคุณมันจะขยับอย่างไรด้วยถูกต้องแล้วคุณทักษิณก็ต้องประคองนะเพื่อไม่ให้เกิดอาการตกใจอ่อนไหวของฝั่งที่มีอำนาจเก่าว่าอันนี้หลุดออกไปเสื้อเกราะตัวนี้ออกแต่ว่าไม่เป็นไรนะยังไงก็ดูแลใช่ใช่ตรงนั้นฉะนั้นมันถึงทำให้คุณทักษิณก็ดีคุณเศรษฐาก็ดีบางเรื่องจะไม่แตะเลยเนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ที่สำคัญอย่างเงี้ยเรื่องการจะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งเป็นประเด็นตอนนี้ไม่มีพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นฉบับถาวรแล้วมันหมดเฉพาะการแล้วไอ้ความจำเป็นที่มันหายไปแล้วแต่ประเด็นขณะนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็นบิ๊กพิกเจอร์ชะตากรรมของพรรคก้าวไกลถ้ายุบพรรคมันจะแตกแบบไหนอันนี้มันจะทำให้เกิดการขยับใหม่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมยังคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังมีบทบาทที่จะเป็นตัวกำหนดสยบไม่ให้พรรคก้าวไกลไปไกลตรงนี้หรือแม้แต่พรรคที่ชื่อใหม่ว่าอนาคตไกลในอนาคตเนี่ยนั่นตั้งแล้วเหรอไม่รู้ผมก็พูดไปงั้นล่ะแต่ว่ามันก็เลยเกิดคำถามว่าตกลงจากอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าต่อไปเนี่ยใครจะไปที่บ้านจันทร์สองล่าด้วยแล้วจริงๆเขาบอกว่าจันทร์สองล่าเนี่ย69ใช่ไหมซอยจรัญใช่ไหม69แต่ความจริงเนี่ยกำลังจะเตรียมย้ายไป38รามอินทรารามอินทรานี่รู้จักไหมรู้จักฮะตรงนั้นอาจจะเขาจะไปอยู่กับคุณหญิงเหรอข่าวก็บอกครับเพราะว่าแถวนั้นมีบ้าน4หลัง4 5หลังลูกหลานอยู่แถวนั้นหมดใช่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 มีสนามฟุตบอลคุณจันทร์สองล่าจะเป็นคล้ายๆกับออฟฟิศที่ทำการใครมาไปมาเนี่ยมาที่นี่ที่รับแขกแต่ที่รับแขกโอเค operation center operation center ที่ไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเป็นที่กลางเพราะว่ายังไม่สะดวกที่จะไปปรากฏตัวที่ต่างๆใช่ไหมล่ะดังนั้นต้องดูว่าใครเข้าออกคุณภูมิทำเองบอกยังไม่ได้ไปเจอแต่โทรคุยกันแล้วโอเคฉะนั้นเบอร์เก่านั่นคือเอาไหมเบอร์เก่าตรงนั้นจับตาดูตรงนั้นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่จะตัดสินว่าใครจะได้รัฐมนตรีจะปรับใจเรจาสลับขั้วไหมหรือแลกกระทรวงกันไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้สองก็คือก้าวไกลจะอภิปรายรัฐบาลหรือไม่อภิปรายสิไม่ตกลงเอายังไงตกลงไงผมถามคุณดีกว่าอันนี้ผมไม่รู้เลยคือหนึ่งในสัญญาณที่ต้องจับสัญญาณผมถามคุณอภิปรายฮะอภิปรายแต่แบบไม่ลงมตินะอภิปรายทั่วไปไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการลงมติผ่านหรือไม่ผ่านไงเฮ้ยคุณจะไปฉายไม่คุณจะไปฉายหนังซ้ำกับสวเขาทำไมเล่าเขาก็กลัวซ้ำไงฮะก็สวแล้วก็สวเขาทำอย่างนั้นแล้วคุณจะไปฉายหนังซ้ำทำไมวันที่25 มีนาสวก้าวไกลบอกว่าจะเป็นเมษาขออีกรอบหนึ่งคือเขามองเอาให้แน่เอาให้แน่นะพี่เขาแน่ไม่เอาให้แน่นะสวเนี่ยเป็นเวอร์ชันไลท์เวอร์ชันเบาๆโอ้ไม่โนเลยโนจริงเปล่าโนเลยโนเลยจริงโอ้โหมันเหยียบมิดคันเร่งเลยคุณผู้ชายมันเร่ง150ไม่รู้ว่าขึ้นทวนเหรอไม่ต้องแจกติ๊กเก็ตเลยส่งท้ายเหรอจัดหนักเลยเหรอคุณเอานี่มีกวนฮาร์ดคอร์กลุ่มนึงนะไม่เอาจัดหนักจัดหนักนี่มันคือไม่ได้จัดหนักรัฐบาลเออจัดหนักเพราะจัดหนักบ้านจันสองล่าจันสองล่าด้วยเหตุผลนันไดมิซ่าก็กลับมาแล้วนี่ไอ้กระทบชิงแต่ไม่มีผลนี่ไม่มีผลแล้วโอ้โหจะมันด่าฟรีคุณพิชัยด่ามันด้วยนะเอาแล้วก้าวไกลเนี่ยถ้าสมมติทำไม่ได้ดีกว่าวุฒิสภาอย่าทำนะไม่คุณแน่ใจนะแน่ใจฮะคุณคุยกับใครที่คุณแน่ใจอ่ะเอาว่ามั่นใจว่ามั่นใจว่าคุณคุยกับใครคุณคุยกับใครผมไม่คุยกับที่ไหนอย่าที่นะคุณคุยแล้วกันคือเขาก็มีของดีไม่ต้องใจอย่างนั้นเขาก็มีหมัดเด็ดแก้คุณหน้าแก้คุณหน้าเอาพี่สารเลยพี่ปลายไม่ต้องเชื่อสองผมรู้พี่ปลายทั่วไปโดยไม่ต้องลงมติก็ขนาดนั้นคนยังสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าแผ่วไหมหรือเปล่าไม่แผ่วบอกไม่แผ่วแต่เราเขาจะมาเนี่ยมันก็เหลืออีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะเอายังไงอ่ะถ้าเขาไม่ยื่นเร็วเนี่ยอาทิตย์หน้าเขาคุยกับประชาธิปัตย์ซึ่ง
ประชาธิปัตย์เนี่ยอยากมากอยากไปปราบเหรอประชาธิปัตย์เนี่ยอยากมากขอแสงเหรอไม่รู้อ่ะแต่อยากมากอยากทำหน้าที่ฝ่ายค้านแบบที่เคยทำอ่ะอยากมากเลยนะอยากมากๆใครเชื่อวะเนี่ยตั้งไม่เป็นบทเดียวที่เล่นได้นะไม่ยังอยากมากแล้วหวังอ่ะหวังว่าจะมีแสงลงมาหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่ากันจะไปคอกแคกคอกแคกสอดแทรกได้อะไรเงี้ยการอภิปรายไปว่าด่าเขาเพื่อจะต่อรองเพื่อจะด่าคนนั้นคนนั้นออกไงไอ้คนที่เราด่าออกเราจะได้เสียงได้เออไม่จำเป็นต้องอาศัยคุณแล้ว25เสียงไม่ทราบอ่ะมันก็ก้ามกึ่งอยู่มันก็ก้ามกึ่งอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยความเป็นพรรคฝ่ายค้านเลยมีแสงสว่างส่องมาเนี่ยมันยังมีโอกาสเปิดตัวไงโอเคโอเคโอเคนะนี่พูดถึงพี่วิสุทธ์ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะอภิปรายไม่ไว้วางโทษอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการล้มมติไม่ไว้วางใจโอเคโอเคผมรับไว้ผมรับผมจดไว้ถ้าผิดคุณชายช่วยรับด้วยเฮ้ยเอาแต่แล้วพูดถึงเรือธงอีกอันนึงเรือธงดิจิตอลวอลเล็ตไม่จบสักทีล่าสุดคุณชายไปคุยกับผู้ว่าเศรษฐพุฒิมาเราไม่คุยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตคุยเรื่องดอกเบี้ยอ๋อคุยดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยนโยบายถามว่าทำไมยังไม่ลดสักทีรัฐบาลเขาบีบมาแล้วบีบมาอีกก็บอกบทบาทเราต่างกันนะครับผมเรียกว่าเป็นความตึงเครียดที่สร้างสรรค์ครับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับนายกครีเอทีฟตึงเครียดที่สร้างสรรค์ที่จริงอะต้องเอาอีกคำหนึ่งคือมันมีอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวทางภาษาเศรษฐศาสตร์destructive หรืออะไรสักอย่าง creative destructive คือจะทำเศรษฐกิจใช่ไหมคุณก็หย่อนระเบิดลงไปแล้วก็สร้างบ้านใหม่นะ อย่างนั้นคำนี้มันทำให้ GDP เพิ่มนะผมบอกคำนี้ creative destruction แปลว่าทำลายอย่างสร้างสรรค์ใช่ใช่ฉะนั้นกรณี creative destruction ต้องเปิดผู้ว่านะเออมัน destruction น่ะคือมันต้องทำลายใช่ใช่ตอนนี้ยังลองไปฟังดูว่าผมถามว่าแล้วนายกของให้ประชุมด่วนคณะกรรมการนโยบายการเงินนัดพิเศษนะเออแกว่าเพื่อจะได้ลดแกบอกมันไม่ค่อยเกิดนะครับเรื่องอย่างนี้ขอฟังคือเราก็ดูตามสถานการณ์ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเคยมีนัดมีความจำเป็นน้อยมากครับผมก็ยังจำไม่ได้เลยว่ามันมีนะแต่ว่าทีมเลขาครับก็จะเป็นคนที่ initiate นะครับเพราะเขาเป็นคนที่จะใกล้ชิดกับข้อมูลที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ track monitor เรื่องของนี้ตลอดเวลาครับนะแล้วถ้าเขาประเมินแล้วคิดว่ามันเหมาะสมเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่จะเสนอขึ้นมาว่าควรมีการนัดประชุมพิเศษนะฮะแต่วันนี้ยังไม่มียังไม่มีมันจะเกิดภาพที่ว่าการเมืองมาแทรกแซงแบงค์ชาติไหมถ้าหากเราเรียกประชุมส่วนนั้นมีส่วนสำคัญในการใช้พิจารณาไม่ว่าจะเรียกหรือไม่เรียกสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราก็คือตัดสินใจให้มันถูกต้องตามสิ่งที่ภาพรวมนะฮะโดยคำนึงถึงภาพรวมและระยะยาวอันนั้นเป็นตัวเมนสำหรับเราครับครับเรื่องสถานภาพเรื่องความเป็นอิสระแบงค์ชาตินี่สำคัญสิมันต้องสำคัญสิเพราะว่าอันนั้นสำคัญอยู่แล้วในการตัดสินใจฮะเรื่องนโยบายหรือเรื่องจะเนี่ยจะเรียกประชุมไม่เรียกประชุมเนี่ยตัวสำคัญที่สุดคือสถานการณ์ครับแล้วก็นโยบายที่เหมาะสมนั่นคืออะไรครับพูดง่ายๆคือไม่มีการประชุมพิเศษแน่นอนผู้ว่าเขาความทรงจำสั้นผมเล่าให้ฟังนั่นชื่อตัวความจำคือมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนัดพิเศษโควิดไม่ใช่โควิดไม่ได้ทำช่วงปี 2008-2009 ตอนที่เกิดไอ้วิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในโลกอ่ะตอนที่อะไรเลแมนบราเธอร์ล้ม2008ถึง2009อ่ะตอนนั้นที่อเมริกาจะเจ๊งอ่ะจะเจ๊งเลยอ่ะจะเจ๊งเลยที่ว่าไอ้บริษัทนั้นเจ๊งบริษัทนี้เจ๊งตลาดหุ้นตกทุกวันอ่ะตอนนั้นน่ะดอกเบี้ยของเราลึกประมาณ 5% กว่ามีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินตอนนั้นแกไม่อยู่แกไม่เกี่ยวแกไม่เกี่ยวตอนนั้นรัฐมนตรีคลังคือก่อนนายกคืออภิสิทธิ์แล้วก็ออกไอ้โครงการไทยเข้มแข็งอ่ะเนี่ยไอ้นั้นน่ะคือมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนัดพิเศษเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยเร็วกว่าปกติสมัยก่อนแบงค์ชาติจะคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยประชุมปีละ8ครั้งทุก6สัปดาห์เหมือนกับเฟดของอเมริกาแต่หลักตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นปีละ6ครั้ง2เดือนครั้งใช่ครั้งหน้าที่จะประชุมเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นวันที่10เมษายนดังนั้นอย่าคิดว่าจะมีการประชุมพิเศษเพราะฟังเสียงแล้วถ้าเรียกประชุมปั๊บเนี่ยเจ๊งเลยเพราะจะถูกมองว่าการเมืองมาสั่งคุณได้ถูกต้องฉะนั้นยังไงเขาก็จะไม่ประชุมเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถานภาพ
ฉะนั้นนายกก็เสียงจะเบาลงบอกว่าผมจะเรียกครั้งที่ขอร้องครั้งที่ข้างครั้งที่6นี่จะทำไหมขอไปขอได้พูดได้พูดได้คือหลังๆนี่บอกตรงว่าจริงๆใจผมเนี่ยไม่อยากให้แกไม่อยากให้ไปไหนนี่อยากให้แกเป็นนะเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นสักอย่างแต่ว่าบางทีแกพูดมันคือมันนอกบริบทอ่ะผมไม่เข้าใจว่าไปพูดทำไมแบบนั้นอย่างเรื่องผมจะพูดครั้งที่4ครั้งที่5เรื่องรถคืออย่าไปพูดเลยนะมันคือคนที่เค้ามองเนี่ยผมอายุมากแกนะครับผมถือว่าผมอาวุโสกว่านายกต้องเรียกพี่วีระต้องเรียกผมพี่ละลุงไม่คืออย่างนี้หมายความว่าคือไม่จำเป็นก็มันไม่จำเป็นต้องพูดอ่ะมันไม่คือไม่คือไปจุกจิกอ่ะอันนี้อาจจะเป็นนิสัยของแกนะใช่ผมว่าแกเป็นนิสัยบางมีมันหยุมหยิมบางอย่างเนี่ยผมเรียกว่าหยุมหยิมดีกว่าเป็นนิสัยนี่เราวิจารณ์นายกเหมือนเพื่อนนะแต่แกพูดนะผมว่าชาวบ้านชอบนะเอาอย่างน้อยนี่แกพูดเรื่องไม่ชาวบ้านชอบคืออย่างนี้ก็ต้องเข้าใจว่าก็เป็นนายกชาวบ้านชอบอ่ะก็เรื่องนึงแต่ว่าเวลาเรามองในแง่เป็นภาพพจน์ที่แสดงถึงความเป็นผู้นำของตำแหน่งนายกนี่เราเอาเรื่องชอบไม่ชอบไม่ได้นะพี่พิสุทธิ์คือนายกเราอาจจะไม่ชอบแต่เขาเก่งผมถามสมัยคุณอนันต์คนชอบเยอะไหมไม่ชอบคุณอนันต์ปัญญาเลิศชุนคนชอบเหรอผมเห็นมีแต่คนวิจารณ์นะแต่ว่าเขาพูดแล้วมึงต้องหยุดอ่ะผมไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างท่านอดีตประธานองคมนตรีพลเอกเปรมอ่ะก็มีคนไม่ชอบนะแต่ว่าทุกประโยคที่ออกมานั่นคือของจริงนี่ไงฉะนั้นถ้านายกบอกว่าไปปรึกษาดีนายกทุกคนไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณนะก็ควรจะปรึกษาคุณอนันต์นี่จะไปพบคุณอนันต์นี่นะโดยเฉพาะวิธีการพูดต่อสาธารณะใช่ผมว่าแกอาจจะมันต้องมีออเรเตอร์ช่วยอ่ะมันต้องมีคนสอนอันนี้จริงๆนะโคชรัฐบาลคนนี้ช่วยไม่ได้ไม่มันได้ผมไม่ไหวเลยนักข่าวไม่ฟังเลยอ่ะชื่ออะไรผมคุณชัยไม่ชื่ออะไรผมยังไม่รู้จักเลยลืมไปเลยคนไหนที่ผมไม่รู้จักแล้วไม่อยู่ในหูผมเนี่ยระวังให้ดีอาจารย์ไปคุณชัยอย่าเพิ่งจำแต่ที่ต้องจับตาดูเรื่องแบงค์ชาติโอเคไม่ใช่เรื่องผู้ว่าคนปัจจุบันหนึ่งถ้าใครคิดว่าแกจะอยู่อีกเทอมหนึ่งนะ5ปีนะไม่โอเคหมายความว่าแกเป็นเทอมเดียวเทอมเดียวเหมือนกับวีระไทยใช่วีระไทยก็เทอมเดียววีระไทยเลือกเองที่ยังไม่เป็นแต่กรณีคุณเศรษฐพุฒินั้นแกจะครบ60ก่อนอ๋ออายุครบก่อนโอเคไม่ใช่ครบ5ปีนะแต่อายุครบก่อนอายุก่อนฉะนั้นแกอีกเทอมนึงไม่ได้อีกเทอมนึงไม่ได้ด้วยแล้วก็อยู่ได้ไม่ครบ5ปีด้วยครบสิครบอีกปีอีก1ปีกับ8เดือนโอเคที่ต้องจับตาดูบอร์ดใหญ่บอร์ดใหญ่ของธนาคารประเทศไทยจะมีครบเทอม3คนเลยคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยคณะกรรมการและโดยเฉพาะประธานประธานคุณปรมเวทีวิมลศิริแล้วก็กรรมการอีก2ท่านจะหมดเทอมรัฐบาลมีสิทธิ์หาคนมาใส่แต่คณะกรรมการธนาคารประเทศไทยไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่อันนั้นมันเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินอีกการนึงโอเคแต่มีอำนาจที่จะเสนอปลดผู้ว่าบอร์ดเนี่ยอ๋อเหรอประธานสองและสองตามนะในกฎหมายเลยนะก็จะปลดผู้ว่าได้เนี่ยตัวรัฐมนตรีคลังเสนอครม.ความผิดร้ายแรงอีกทางหนึ่งมาจากคณะกรรมการธนาคารมาจากคณะกรรมการได้ด้วยเหตุผลเดียวกันว่าทำผิดร้ายแรงเหมือนกันดังนั้นถ้าเปลี่ยนกรรมการ3คนนี่มีนัยยะสองผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะต้องเปลี่ยนอีก1ปี8เดือนก็ไม่ช้าแล้วนะฉะนั้นกระบวนการสรรหาต้องเริ่มแล้วฉะนั้นถ้าเริ่มจะมีข่าวว่าเอ้ยรัฐบาลชุดนี้อยากได้ใครเป็นผู้ว่าก็คงทาบทามกันแล้วตอนนี้อ๋อโอ้แต่ในทางปฏิบัติจริงนะคุณชัยการสรรหาตัวผู้ว่าแม้ว่าจะเป็นทางฝั่งกระทรวงการคลังเป็นคนทำนะแต่มันมีกลุ่มที่เป็นคล้ายๆกับเรียกว่า power behind อ่ะในการกำหนดคนที่จะมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะใช่กายวะมีด้วยเหรอแม่
ไปเจอที่บ้านเลยเจอเหรอไปเจอที่บ้านเลยสองคนเนี่ยผมรู้เลยว่าใครเป็นคนกำหนดทั้งวีระไทยทั้งเศรษฐพุทธเนี่ยต้นทานมาจากไหนเนี่ยผมรู้ใช่คุณเศรษฐพุทธนี่สมัครทีหลังนะมาหลังสุดจะน่ามาหลังสุดเลยตอนนั้นเนี่ยกะว่าวีระไทยจะต่อแล้ววีระไทยเขาเปลี่ยนใจต้องยืดเวลานะเพื่อเปิดทางให้เศรษฐพุทธมาเพราะฉะนั้นมันมีการเมืองที่เป็นเหนือการเมืองในการจะแต่งตั้งคนมานั่งในตำแหน่งนี้ปลัดคลังยังไม่เท่าไหร่นะแต่ตำแหน่งผู้ว่าแห่งชาติเนี่ยมันมีสเตียริงคอมมิตตี้อยู่ข้างหลังอะมันมีขบวนการอิลูมินาติอะไรนะไม่แต่ว่าคือผู้มีบารมีครับเป็นที่ยอมรับจำนวนหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราเลือกซีซัวใครเข้าไปเนี่ยเขากลัวมากเลยคนกลุ่มนี้เขากลัวมากเลยแล้วเขามีลิงก์กับสถาบันการเงินลิงก์กับแบงก์ชาติอะไรอุตลุดเลยนะก็จะมองแล้วว่ามีใครบ้างเนี่ยที่ควรเราควรเสนอชื่อแล้วเราควรจะไปส่องดูน่าจะเป็นคุณวิสุทธ์ไหมอะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันฝั่งรัฐบาลก็ต้องมีทีมใช่คุณกิติรัตน์วางตัวเนี่ยคือมันเป็นการต่อสู้ชิงพื้นที่ตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลเข้าไปยึดอะไรเข้าไปยึดสภาพัฒน์แล้วสายเชื้อไปแล้วเป็นประธานแล้วเป็นประธานแล้วเดี๋ยวก็ตั้งกรรมการกันต่ออันนี้เราไม่ต้องพูดถึงรัฐวิสาหกิจนะเราพูดถึงไอ้ตัวอย่างเงี้ยทางกระทรวงการคลังก็แบ่งๆกันอยู่เพราะนายกถึงนั่งคาอยู่ไงถ้าเกิดเขาลอยตรงนี้เขาก็เหนื่อยเหมือนกันก็เหลือแบงค์ชาติแบงค์ชาติรัฐบาลก็สนใจแล้วผอ.สำนักงบประมาณปีนี้ด้วยโอ้โหอันนี้รัฐบาลตั้งได้รัฐบาลเต็มที่เลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยแต่ว่ากรณีแบงค์ชาติเนี่ยที่สำคัญคือทีมข้างในสิที่เขารวมตัวกันเข้มแข็งครับพอระดับต่างๆใช่ใช่ใช่ใครเข้าไปผู้ช่วยใครเข้าไปไม่ถูกที่เขาถีบออกเลยเขาล็อกประตูลั่นดานเลยมันไม่ได้ผุดได้เกิดวันนี้คืนดีอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติคนหนึ่งชื่อดร.ประสานไตรรัตน์วรคุณก็เจอกับผู้ว่าปัจจุบันเศรษฐพุทธถามว่าเขาทักทายกันว่าอย่างไรประสานบอกเดจาวูเดจาวูกูก็เคยโดนมาแล้วเดจาวูแปลว่ากูก็เคยโดนมาแล้วก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันพูดคำเดียวพอเลยทั้งสองคนหัวรอกกันใหญ่โอเคแล้วก็ในวงการที่บอกเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าเดจาวูแล้วเดจาวูนี่จะเกิดขึ้นอีกถ้าไม่มีคนเข้มแข็งพอนะโยนเข้าไปในแบงค์ชาติเจ๊งทุกรายอันนี้คือหัวใจสำคัญคือถ้าเกิดผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เป็นหลักคือผมจะบอกเลยว่าก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตเนี่ย มันจะเกิดปัญหาที่แบงค์ชาติก่อน จริงๆจริงๆทุกรอบเป็นอย่างนี้หมดทุกรอบเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะว่าคนคุมบางเหียนอ่ะของเราที่ไม่ผิดพลาดเนี่ยคือเราดูภาพรวมทางเศรษฐกิจการบริหารแมคโครอีโคโนมิกเนี่ยของเราค่อนข้างทำได้ดีถ้าจะเพรียงพร้ำมันเป็นปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบอันนี้ช่วยอะไรไม่ได้อย่างปี2008 2009เงี้ยช่วยอะไรไม่ได้นะหรืออย่างตอนนั้นเนี่ยมันเป็นผลพวงเนี่ยแต่คนคุมเกมเนี่ยในแง่ดูภาพรวมทางเศรษฐกิจสมัยก่อนอาจารย์โกอาจารย์โกจะเป็นคนบอกเฮ้ยคุณต้องดูภาพรวมเศรษฐกิจคุณต้องจัดตัวเลขให้ดีนะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเกินนี่ไม่ได้อะไรเขาจะเป็นคนดูแต่ตอนนี้ไม่มีใครฮะไม่มีกันก็ต้องเป็นภาระของผู้ว่าแบงค์ชาติไงต้องยันอิทธิพลการเมืองเอาไว้หน้าประตูใช่ไกลๆหน่อยจะเข้ามาเพราะว่าคนทั้งทีมเนี่ยเขาจะไม่มีกำลังใจแล้วต่างประเทศเขาจะมองยังไงใช่เพราะว่าผู้ว่าแบงค์ชาติมีหน้าที่ออกสื่อทั้งหลายแหละบลูมเบิร์กเอ่ยCNNเอ่ยก็จะถามอยู่ว่ายูมีปัญหาอะไรกับการเมืองหรือทำอะไรต่างๆนะครับเขาถึงต้องให้สัมภาษณ์ไงว่า creative tension ก็เห็นว่ามันมีความตึงเครียดแต่เป็นความตึงเครียดปกติของบทบาทที่ต่างกันสวมหมวกคนละใบเขาเลือกนิตยสารนิเคอิเอเชียรีวิวมีความหมายนะมีความหมายนะแล้วคำว่าสวมหมวกคนละใบมีความหมายมากสำหรับผมคือถ้าคนหนึ่งสวมอีกคนหนึ่งไม่สวมเนี่ยอีกคนหนึ่งหัวล้านผมจริงจังว่าต้องสวมหมวกคนละใบโอเคเข้าใจยังโอเคเข้าใจยังว่าหมวกสำคัญยังไงมีเรื่องอีกประมาณอีก5เรื่องที่เรายังไม่คุยไม่ได้คุยแล้วหมดแล้วว่าจะชวนคุยเรื่องมินิบอบอก็ไม่ได้คุยแต่ตอนท้ายให้กันเวลานิดนึงมินิบอบอลูกท่านหลานเธอเรียนเยอะส่วนใหญ่นะนักการเมืองนะมีเวลามีคนนึงส่งภรรยาเข้าเรียนแล้ว
คุณอนุทินส่งภรรยาเข้าเรียนส่งภรรยาคนสุดท้ายแล้วเรียนคนล่าสุดคนล่าสุดแล้วเข้าเรียนล่าสุดยังไม่สุดท้ายคุณรู้ได้ไงเอ้ยคุยกับหนูแล้วบอกคนสุดท้ายนะน่าจะน่าน่าเอาละเวลาไม่พอละนะเดี๋ยวว่าล่าสุดล่าสุดกับสุดล่าสุดกับสุดท้ายต่างกันนะครับกรุณารับทราบไว้นะเอาละวันนี้หมดเวลาครับกับคุยให้คิดวันศุกร์หน้าพบกันเต็มมีหลากหลายประเด็นพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อยากมาชวนตั้งวงคุยฮะที่รายการสมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเรื่องจริงเกิดไม่จริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรล่ะเพื่อไทยบอกเดินหน้าดิจิตอลโหวตพรรคร่วมจะกระโดดหนีนะกูไม่เอาเลยผมว่าวิธีปลอดภัยคือเอาเข้าก็ประมาณปกติตั้งวงคุยเรื่องสมมุติกับแขกตัวท็อปๆมีของเล่นในมือของเล่นเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะดิฉันยังจำเป็นอยู่ไหมคะเนี่ยหวาดกลัวความขัดแย้งกันผมสุทธิชัยยุนผมวิสุทธคมวัชรพงษ์และพบกันในสมมติว่าทุกวันอาทิตย์สามทุ่มชมสดเฉพาะออนไลน์ทางไทย PBS รู้ไหมไทยติดอันดับ6ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกมาจากขยะที่เราใช้กันอยู่นะไม่ต้องอึ้งแอปไทย PBS โฉมใหม่เข้าใจง่ายใครๆก็ใช้ได้เปิดมิติใหม่ของการทำข้อมูลมหาศาลให้เป็นเรื่องเล่าเข้าใจง่ายเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพผ่านการวิเคราะห์สนุกและเข้าใจแบบอินเทอร์แอคทีฟด้วยข้อมูลเชิงลึกนำเสนอในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์จุดประเด็นเรื่องใกล้ตัวเป็นพื้นที่การเรียนรู้ขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงเปิดประสบการณ์ข้อมูลในรูปแบบใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ thevisual.thaipbs.or.th The Visual Making Data Visible เปิดให้ใช้ได้แล้ววันนี้กับบริการ Facebook และ LINE Chatbot เพียงแค่คุณทักแชทของช่อง ALTV หรือแอดไลน์ @ALTVC ช่อง4ทีวีเรียนสนุกแล้วเลือกชมรายการที่คุณต้องการหรือจะเลือกบริการช